็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรอย่ามาแล้วอย่าช้ำโศกลอยคนทั้งโลกรอร่วงลงมาฟ้าคงไว้วันดวงดาวก็ปล่อยเศร้าโศกสันมิอาจกลั้นน้ำตาอาลัยละองคงใสแม้อยู่ในความมืดมนกลับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะคิดถึงพวกเราไหมฮะพวกเรากลับมาแล้วนะฮะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6 Presented by เครื่องประกาศ Carrierก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับแชมป์จากซีซั่นที่5และตัวแทนนักร้องจากทั้ง5ซีซั่นครับสวัสดีครับ
หลายๆคนต้องคิดถึงเขาอย่างแน่นอนนะครับคุณป้าจอยอารยาครับคุณสิงห์ดนุพงศ์ครูจิ๋มสิริวัลครับคุณไวธนาคุณชนชนะพงศ์ครับคุณโลตัสสุกัญญาน้องไข่ตุ๋นยานรินและแชมป์คนล่าสุดของเราน้องเบลล่าและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมพี่หนึ่งจักรวาลและจักรวาลแบนสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกได้ว่าเราเปิดโชว์ซีซั่นนี้นะฮะด้วยการที่แชมป์ซีซั่น5ของเราน้องเบลล่านะครับและตัวแทนนักร้องจากทั้ง5ซีซั่นครับมาขับกล่อมบทเพลงให้ทุกท่านได้หายคิดถึงและมีความสุขไปกับบทเพลงหยาดเพชรนั่นเองนะเชื่อว่าทั้ง4ท่านที่จะมาเฟ้นหานักร้องเสียงเพราะของเราก็คิดถึงพวกเขาเช่นกันครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โจ้แม่เมาพี่โก้พี่กาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเปิดซีซั่นกันอย่างนี้นะฮะยิ่งใหญ่อลังการมากครูใหญ่ครับครูใหญ่มีอะไรจะกล่าวถึงทุกท่านที่เขากลับมาเยี่ยมเยียนในเวทีของเราไหมฮะเมื่อกี้ที่ทุกคนร้องเราอยากจะร้องไห้เพราะว่าเราดีใจที่อย่างน้อยรายการ The Golden Song แล้วก็วงดนตรีแล้วพวกเราทำให้มีคนเก่งๆเพิ่มขึ้นในวงการนี้อีกดีใจจริงๆค่ะเรียกได้ว่าการกลับมาครั้งนี้ของทุกคนแต่ละคนหูเติบโตไปเยอะแยะมากมายเลยถามแชมป์ของเรากันบ้างดีกว่าเบลล่าครับเป็นไงบ้างฮะค่ะก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เวทีอันทรงเกียรตินี้ยังเป็นเวทีที่ทำให้พวกเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเอาอีกไหมซีซั่นนี้ประกวดอีกไหมเอาถ้วยอีกสักถ้วยไหมลูกทำไหมลูกผู้เข้าแข่งขันน่ากลัวมากค่ะซีซั่นนี้ครูจิ๋มจ้ะครูสวยขึ้นนะช่วงเนี้ยขอบคุณมากค่ะเป็นไงบ้างครับชีวิตเป็นไงบ้างครับตอนนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์ฟ้าใหม่หุ่นใหม่เลยพี่เกลือกินดีอยู่ดีมากเลยนะเนี่ยกลับมาครั้งนี้ได้กลับมาครั้งเป็นยังไงบ้างครับดีใจค่ะดีใจที่ได้เห็นพี่ๆน้องๆทีมงานเห็นคุณครูนะคะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดถึงแล้วอยากจะมานะเราก็ดูน้องๆซีซั่นต่อๆมาแล้วอุ๊ยฉันก็อยากจะไปยืนบนนี้อีกทีอะไรเงี้ยพอทีมงานติดต่อพี่กระโดดเลยนะเกลือเพราะว่าคิดถึงมากๆค่ะโอ้ขอบคุณมากครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะฮะรวมถึงผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับก็คิดถึงพวกคุณเช่นกันวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาเปิดโชว์ดีๆให้กับซีซั่นนี้ของเรานะฮะขอเสียงปรบมือให้กับแชมป์ซีซั่นที่5ของเราและตัวแทนนักร้องจากทั้ง5ซีซั่นของเราด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เรียกได้ว่าเปิดมาก็อลังการเลยนะถ้างั้นผมขออนุญาตประกาศกติกาในซีซั่นที่6ของเราเลยนะครับซีซั่นนี้เราเปลี่ยนกติกาเหรอเปลี่ยนกติกาฮะเรากติกาเดิมมา5ซีซั่นแล้วครับซีซั่นที่6เราจะต้องสดใหม่และดูเดือดกว่าเดิมนะครับปุ่มที่อยู่ด้านหน้าของคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับโดยตลอดที่ผ่านมาในแต่ละซีซั่นนะครับปุ่ม Golden Voice คณะกรรมการสามารถกดได้คนละ1ครั้งครับบางซีซั่นมีปุ่มของพิธีกรด้วยใช่กลายเป็น5ปุ่มทุกครั้งที่ผ่านมาล่ะเราแสลนกดปุ่มใหม่แต่ในซีซั่นนี้ครับซีซั่นที่6จะเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทั้ง4ท่านมีโอกาสกดปุ่ม Golden Voice แค่ครั้งเดียวครับนั่นหมายความว่าคณะกรรมการทั้ง4ท่านต้องเห็นพ้องตรงกันนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันท่านนั้นเหมาะสมคุณภาพล้นแก้วเหมาะที่จะทะลุรอบคัดกรองไปเลยครับบ้าไปแล้ว ที่ของเดิมที่เราทำงานกันอยู่มันก็ยากมากอยู่แล้วยังเพิ่มความยากให้พวกเราอีกเหรอ มันไม่ง่ายนะคะกับการที่แบบทั้ง4คนจะชอบในคนคนเดียวที่มีองค์รวมประกอบครบทุกอย่างโอ้โหแล้วเราจะได้ใช้กันไหมอะคะผมว่าน่าจะไม่ได้ใช้ครับปุ่มนี้เพราะว่าอ้าวโอ้โหแปลว่าปีนี้คณะกรรมการเคี่ยวหน้าดูนะแต่ถ้าใช้จริงๆเนี่ยทุกคนต้องแบบเอกฉันท์ว่าแบบคนนี้ดีจริงไม่ใช่แบบมาทรงหล่ออย่างเดียวของพี่โจไม่ใช่มาคือต้องแบบต้องกินใจเราทั้งแบบคุณภาพในการร้องแล้วก็เสน่ห์แล้วก็ความแบบประทับใจของเราจริงๆทั้ง4ท่านพี่โจ้ล่ะครับพี่โจ้ฮะคือพี่ไม่ได้คิดแบบกันมันก็ขวัญใจคนแก่เขาชอบกดพลังคนแก่มากดในตลอดถึงแม้ว่าในใจเขาจะกดให้กับสาวหน้าตาดีก็ตามในใจเขาเป็นแบบนั้นแค่นี้ก็ทะเลาะกันแล้วครับเราจะไปกดกันได้ยังไงครับเอาเรียกได้ว่า
การแข่งขันในซีซั่นนี้บอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอนใช่ครับและถ้วยรางวัลของเราก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าผู้ที่สามารถถ่ายทอดบทเพลงทองคำอันล้ำค่าออกมาได้ถูกใจคนในยุคปัจจุบันมากที่สุดครับจะได้รับถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติครับเป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งถ้วยรางวัลนี้นะครับถูกรังสรรค์โดยอาจารย์ภัทรชัยแสงดอกไม้จากวิทยาลัยเพาะช่างครับและยังไม่พอฮะแชมป์ในซีซั่นหกของเราจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียมูลค่า 500,000 บาทผมเชื่อว่าหลายคนอยากฟังเพลงพร้อมๆกันแล้วแหละแต่มีข่าวดีอีกเรื่องจะบอกครับอะไรอีกครับสำหรับใครก็ตามที่ประทับใจมาแล้วกับคอนเสิร์ต The Golden Song The Golden Show ของเราเฮ้ยครั้งนี้เรากลับมาอีกแล้วฮะเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เต็มอิ่มด้วยเพลงจุใจจากบทเพลงทองคำของเรานะฮะจากศิลปินจากเวที The Golden Song ทั้ง5ซีซั่นของเราฮะโอ้โหรอบที่แล้วมีโชว์ประทับใจเกิดขึ้นเยอะมากนะเยอะมากอยู่ๆมีคนไปแต่งงานกันบนเวทีนะมีนะมีนะมีใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะวิใครไม่ได้ดูครั้งที่แล้วเสียใจมากเลยเสียใจมากจริงแต่ครั้งนี้บอกเลยเตือนตรงนี้ว่ารีบซื้อเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่สร้างปรากฏการณ์บัตรโซลเอาท์เร็วมากเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงบัตรหมดไป3รอบเลยทีเดียวรีบไปจองกันได้แล้วที่ไทย Ticket Major ทุกสาขาฝากไว้ด้วยนะฮะครับผมเอาละตอนนี้พร้อมจะฟังเพลงมาพากันหรือยังครับพร้อมมาเลยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับผู้แข่งขันท่านแรกกันเลยเตรียมตัวพบกับ The Golden Song คอนเสิร์ตเพลงเพราะมหกรรมเพลงเพราะของบทเพลงทองคำที่ถ่ายทอดโดยศิลปิน The Golden Song ทั้ง5ซีซันพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศที่จะมาร่วมขับขานบทเพลงทองคำรวมโดยแชมป์และรองแชมป์จากรายการ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะวันที่16และ17มีนาคมนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปการแข่งขันบนเวทีแห่งเกียรติยศ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6กำลังจะเริ่มขึ้นสวัสดีครับผมภูมิแก้วฟ้าเจริญครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่นที่6ตอนนี้ผมอยู่ที่ X Studio ครับสตูดิโอเพื่อใช้ในการถ่ายทำ The Golden Song นะครับและนี่คือสัปดาห์แรกของรอบออดิชั่นผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศทุกทิศทุกทางมารวมตัวกันที่นี่ทุกคนต่างมีความฝันและความฝันนั้นคือการคว้าถ้วยพระราชทานนะครับผมและบรรยากาศในวันนี้จะเป็นยังไงผมจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพวกเขาได้เลยครับYes, I'm ready. ร้องเพลงก็ขอให้โด่งให้ดังค่ะถูกลืมเป่ามาใหม่พี่ดังโหไม่อยากวะเนี่ยคุณผู้ชมครับผมอยู่กับอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันสุดหล่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับการริษนันครับอาชีพครูครับผมอ๋อพี่สอนวิชาอะไรครับวิชานาฏศิลป์ครับนาฏศิลป์โทรสักนิดนึงได้ไหมครับพี่โอ้ละน้องดวงเดือนเอ่ยโอ้โหเสียงใสจังเลยชื่ออะไรครับครับเอาร้องหน่อยพอแล้วโอเคนี่แหละกลัวกรรมการคนไหนกลัวกรรมการกลัวแทบทุกคนครับกลัวแทบทุกคนเลยกรรมการใจดีหมดเลยนะครับครับผมขอบคุณสำหรับเสียงที่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่มารายการ The Golden Song Season 6เป้าหมายของเราคืออะไรครับอยากจะมาได้ถ้วยพระราชทานเราเป็นแฟนรายการนะดิเป็นแฟนรายการจริงเนี่ยเอางี้ถามตรงๆเลยซีซั่น4เชียร์ใครพูดได้เหรอคะเช็คแน่เลยผู้เข้าแข่งขันที่จะมาเปิดประเดิมเวทีในซีซั่น6คนแรกจะเป็นใครเขาหรือเธอจะผ่านเข้ารอบไปได้หรือไม่มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะชื่อปอนะคะนางสาวจิรวรรณศรีสาวแห่ค่ะอายุ27ปีค่ะจากกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ
ตอนนี้ก็ช่วยพ่อแม่ทำกิจการค้าขายเล็กๆนะคะเป็นผลไม้พรีเมียมค่ะสวัสดีจ้าปอด้วยจ้าตอนนี้นะคะก็ช่วยกิจการครอบครัวค่ะขายผลไม้ตามฤดูกาลค่ะรับจัดกระเช้าแล้วก็ผลไม้พรีเมียมที่ปากคลองตลาดใหม่นะคะครอบครัวค่ะขายผลไม้มาตั้งแต่ปอยังเด็กเลยค่ะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนปอโตเลยเป้าหมายที่สมัครเวที The Golden Song นะคะอย่างแรกเลยคือปอชื่นชอบเพลงลูกกรุงค่ะความหมายของเพลงลูกกรุงเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแล้วก็มีความไพเราะค่ะแล้วก็ปอชอบสไตล์การทำดนตรีของรายการนี้มากปอก็อยากจะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะค่ะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจให้ปอในการออดิชั่นครั้งนี้ด้วยนะคะปอจะทำให้เต็มที่ค่ะไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะแต่วันนี้ปอทำเต็มร้อยค่ะพร้อมไหมคะคุณปอพร้อมค่ะตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะสบายสบายครับหายใจลึกถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับThank you.
พี่โจว่าไงบ้างครับชอบไหมครับชอบเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ดักไม้เลื้อยเนี่ยไม่ได้ง่ายปอทำได้ดีเลยอ่ะเพียงแต่ว่าพี่คิดว่าตอนต้นเหมือนกับกลัวๆเกรงๆนิดเดียวประโยคเดียวที่พี่รู้สึกเท่านั้นนะประโยคเดียวก็คือว่าเพราะเธอเหมือนหลักไม้เลื้อยไม้อ่ะเธอเป็นไม้ตั้งตรงนั้นน่ะพี่จะรู้สึกว่ามันเดียวกันเป๊ะมากเลยแล้วท่องนั้นนอกนั้นอันอื่นนะปอทำได้ดีหมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ขอชมเชยพี่ชอบครับแม่ครับเหมือนกันค่ะพอที่ฉันเขียนว่าเพราะหลักไม้เลื้อยคือไม่ใช่ไม้เลื้อยไม้นี่ขีดไว้เลยคำเดียวแต่นอกนั้นคือคุณก็สามารถที่จะรู้จักทอดเสียงนะคะแต่ความจริงถ้าเผื่ออารมณ์เพิ่มได้อีกนิดจะดีมากเพราะว่าเป็นคนร้องเพลงดีเสียงดีจังหวะดีคุณเก่งนะคะชอบค่ะพี่กบครับคุณปอทำได้ดีนะคะชอบฟังแล้วก็ชอบนะแล้วก็เป็นคนที่อยู่บนเวทีแล้วดูไม่กลัวดูไม่กลัวเวทีอยู่บนเวทีแล้วอยู่ได้แล้วก็เหมือนมั่นใจที่จะร้องเพลงเพิ่มนิดเดียวค่ะคือสิ่งที่รู้สึกตอนนี้คือมันฟังได้เรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบใช่ลองดูนะคะว่าจะหาวิธีที่ทำให้เพลงนี้มันมีความน่าสนใจหรือมันมีหนักเบาได้มากกว่านี้อันนี้มันฟังเพราะดีแต่ฟังได้เรื่อยๆไปนิดเพิ่มเติมนิดนึงแล้วมันจะดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะครับสวัสดีกันนะครับสมาธิดีมากนะครับอยู่กับเพลงดีตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้สะอาดสะอ้านชอบลูกเอื้อนลูกสะบัดแต่หลายลูกที่ทำได้ดีนะครับชอบตรงที่บอกว่าอยู่ชิดเคียงข้างคิดถึงเจียนบ้าจะขาดใจมันจะมีลูกอะไรพวกนี้ที่เป็นเสน่ห์ในการกระเสาเสียงแล้วก็ทอดอารมณ์อย่างที่แม่บอกพี่กบบอกนะครับตรงนี้เก็บเอาไว้เนาะแล้วก็ร้องได้คลีนโน้ตแล้วก็สะอาดดีครับผมเก่งครับพี่โจว่าไงครับผ่านครับแม่ครับผ่านค่ะพี่กบครับผ่านค่ะพี่กันก็ผ่านนะครับสี่ผ่านนะครับดีใจด้วยครับขอบคุณค่ะสี่ผ่านดีด้วยค่ะจะกันรอบหน้าค่ะเชิญค่ะตอนแรกดีเหมือนจะธรรมดาธรรมดานะฉันให้หายวังเวงเขาร้องดีมากเลยนะนั่นน่ะสวัสดีครับผมแอคโชคชัยครับแอคมีข่าวดีจะมาบอกนะครับสำหรับแฟนเพลงบทเพลงทองคำตอนนี้นะครับเรามีคอนเสิร์ตดีๆนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับได้มาชมได้มาฟังนั่นก็คือคอนเสิร์ต The Golden Song คอนเสิร์ตเพลงเพราะนะครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะครับจะทำให้ทุกๆท่านนะครับเต็มอิ่มไปกับบทเพลงไพเราะมากมายที่ศิลปินจากรายการ The Golden Song นะครับเตรียมมามอบให้กับทุกๆท่านนะครับทุกท่านจะได้พบกับแชมป์ทั้ง5ซีซั่นและดาวเด่นอีกมากมายเลยที่จะขึ้นมาแสดงบนเวทีนี้นะครับและคอนเสิร์ตนี้ของเรานะครับมีบัตรโกลเด้นซีทซึ่งทุกท่านที่ซื้อนะฮะจะได้สิทธิพิเศษคือได้มาร่วม Meet and Greet แล้วก็ถ่ายภาพกับพวกเราหลังจากจบคอนเสิร์ตในทุกๆรอบนะครับบัตรนี้บอกเลยนะครับว่าหมดเร็วมากปีที่แล้วเนี่ยเราจำหน่ายไปนะครับหมดภายใน15นาทีฉะนั้นนะครับรอบนี้ต้องจองเร็วหน่อยนะครับแล้วมาเจอกันเยอะๆนะครับหลังจากน้องเบลล่าสาวน้อยวัย15ผู้สร้างปรากฏการณ์ผู้เข้าแข่งขันเด็กที่สุดที่คว้าแชมป์และถ้วยพระราชทานในซีซั่น5ไปครองทำให้ซีซั่นนี้ได้เสียงตอบรับจากเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างมากมายคิวอายุเท่าไหร่ครับอายุ10ปีครับ10ปีเด็กที่สุดแล้วนะน่าจะนินเจ้าได้หญิงเชยาสนีคำตุ้ยมาจ้าจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าเจียงไฮ้เจ้าผมซันต้านะครับณัฐวัฒน์ศิลกิจครับผมอายุ16ปีครับเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยใช่ครับโอ้ my god เด็กมากอุ้ยเราอายุ11เองอ่ะใช่ป่ะใช่ครับเป็นกำลังใจให้นะน้องเลิฟขอให้พี่สู้ๆแล้วก็ขอให้เต็มที่มากมายเต็มที่มากมายนะเลิฟมาเลยสวัสดีครับเชิญครับอุ้ยเขามาเป็นทีมนะเลิฟน้องเลิฟพาใครมาครับมาแม่มาครับพาคุณแม่มาครับน้องเลิฟอายุเท่าไหร่ครับอายุ11ปีครับ11ปีตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับไม่ตื่นเต้นแล้วเหรอครับตื่นเต้นครับครับอยากจะกอดแม่ขอกำลังใจไหมครับขอครับเชิญเลยครับลูกก็จะทำไม่ดีที่สุดครับนี่น่ารักอ่ะฉันชอบเด็กคนนี้เด็กคนนี้ฉันว่าเขาจะมีแววเอนเตอร์เทนพร้อมจะเจอกับคณะกรรมการหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้างั้นขอเชิญไปถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะได้เลยครับครับสวัสดีครับมาเลยลูกสวัสดีลูกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบารมีมอนครับชื่อเล่นชื่อน้องเลิฟครับอายุ11ปีครับ
มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับโอ้ช่างเอกลักษณ์ครับสุพรรณบุรีบ้านเดียวกันเลยนะครับครับน้องเลิฟครับทำไมถึงมาประกวดรายการเด็กคนนั้นสองครับเพราะอยากเป็นแชมป์ครับอยากได้เงิน 500,000 บาทครับถ้าได้แชมป์ได้เงิน 500,000 จะไปทำอะไรครับก็จะไปจ่ายค่าเทอมผมครับแล้วก็ค่าเทอมน้องครับแล้วก็ถ้าผมดังก็จะมีคนมาจ้างงานผมเยอะๆครับครอบครัวจะได้มีรายได้ครับแล้วก็จะสบายครับเอาน้ำพริกไหม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 ครับตอนอายุ8ขวบครับพ่อแม่จะพาไปดูลิเกครับแล้วทีนี้พ่อแม่รู้จักกับลิเกเด็กครับครอบครัวหนึ่งพ่อกับแม่ผมก็เลยเอาตัวผมไปฝากไว้กับครอบครัวลิเกนั้นครับผมก็เลยได้เริ่มเล่นลิเกตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแล้วก็ฝึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมก็ได้มีโอกาสไปดูลิเกกันในลิเกสอนรามน้ำเพชรครับแล้วทีนี้ผมเห็นพี่ๆพิการทางด้านสายตาครับเห็นเขาไปร้องเปิดหมวกบนโรงลิเกครับผมก็เลยอยากจะไปขอเปิดหมวกมั่งครับเผื่อเขาว่าจะให้ครับผมไปขอกับพี่แบงค์สอนรามครับเขาถามผมว่ามาร้องวันไหนได้มั่งมางานไหนได้มั่งครับผมก็บอกเขาว่าผมมาได้ทุกงานเลยครับถ้าพี่ใจร้องครับผมก็เลยพาน้องสาวไปเปิดหมวกด้วยครับไปร้องบนโรงลิเกครับรับชมได้ในโอกาสนี้ครับพี่แฟนคลับคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรครับเขาก็เอ็นดูผมครับเขาก็บอกว่าฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งเองครับขอบคุณคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรครับคือทุกครั้งนะครับเวลาที่คณะเราเนี่ยไปแสดงลิเกตามงานเนี่ยแล้วก็จะเปิดโอกาสนะครับให้คนที่พิการทางสายตาหรือว่าเด็กๆที่ต้องการทุนทางการศึกษามาร้องเพลงก่อนที่เราจะแสดงอยู่แล้วครับแล้วก็น้องน่ารักนะครับเพราะว่ากล้าที่จะแสดงออกร้องเพลงดีด้วยร้องดีทั้งคู่เลยซึ่งมองแบบรู้ได้เลยว่าอนาคตทั้งคู่ครับไปได้สวยแน่นอนครับที่ผมมาเปิดหมวกก็เพราะว่าผมอยากแบ่งเบาภาระครอบครัวครับเพราะตอนนี้พ่อกับแม่ก็รับจ้างก่อสร้างอยู่ครับแล้วก็พ่อกับแม่ก็รับน้ำพริกมาขายด้วยครับก็มีความสุขครับก็เหมือนได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวด้วยครับแล้วก็เวลาผมไปประกวดหลายๆเวทีใช่ไหมครับผมก็จะได้รางวัลมาผมก็จะให้พ่อกับแม่ครับเวลาแม่ต้องเห็นลูกทำงานเลี้ยงครอบครัวก็รู้สึกสงสารลูกเขาไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวเหมือนเด็กคนอื่นเลยเขาก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยไม่เคยบ่นอะไรเลยเขาบอกว่าก็สนุกดีนะแม่เขาเป็นเด็กน่ารักมากๆและเป็นเด็กกตัญญูคนหนึ่งเลยที่ผมได้รู้จักเพลงลูกกรุงก็เพราะว่าผมได้ไปฟังพี่เคตุ่นร้องครับแล้วทีนี้ผมเห็นพี่เขาร้องพอครับผมเลยอยากร้องมั่งครับปกติผมถนัดแต่ลูกทุ่งครับผมก็เลยอยากร้องเพลงลูกกรุงได้บ้างครับก็ฝากไปกำลังใจให้น้องเลิฟด้วยนะครับน้องเลิฟก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับเล่นลิเกด้วยป่ะครับหรือว่าร้องยังไงได้นิดหน่อยครับเฮ้ยอยากฟังอ่ะขอสักท่อนได้ไหมครับใครๆก็เลือว่าผมนี่หล่อหน้าเหมือนพี่คริสพีรวัตรพูดกันไม่หยุดมอกเหมือนพี่กันนภัทรมาพูดจาหน้าหูเลยส่องกระจกมองหน้าตัวเองรูปร่างคล้ายเข่งปลาทูชอบน่ารักมากครับก็ร้องลิเกได้เนาะใช่ครับน้ำพริกที่บอกว่าขายที่บ้านเนี่ยเป็นน้ำพริกเป็นแบบแนวไหนเผื่อพี่สั่งไปกินที่บ้านมันเป็นแบบแนวน้ำพริกแบบมีน้ำแล้วก็แบบสามารถกินแบบไข่ต้มกับข้าวอะไรงี้ได้ครับน้ำพริกต้องมีน้ำต้องมีน้ำน้ำพริกตาแดงเนี่ยเหรอแม่น้ำพริกตาแดงลูกน้ำ
และมีพริกน้ำพริกอะไรบ้างน้ำกับน้ำพริกกลายเป็นน้ำพริกตาแดงแมงดาอ๋อมีหลายอย่างโอเคขอโทษที่พี่ถามแล้วกันนะเมื่อกี้นี้โอเควันนี้เลิฟจะเลือกเพลงอะไรมาร้องครับท่าเทวีครับว้าวเลิฟพร้อมไหมครับพร้อมครับผมชอบสำเนียงครับเขามากเลยดูสุภาพมากแล้วก็ดูแบบน้อมน้อมถ่อมตนมากอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับครับแบบกระดกลิ้นหลายทีเป็นไงบ้างครับร้องจบแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกโล่งเลยครับการสงสัยเลยอะว่าเด็กสุพรรณเขาจะชูทุกคนเลยเหรอเขาเลิกแล้วพี่โจ้ครับชอบไหมครับชอบครับมันกวนดีอะเต้นมันกวนดีอะเขามีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเสน่ห์ของเลิฟคืออะไรบ้างเสียงสูงดีมากเสียงสูงดีจริงๆมีประโยคทั้งประโยคที่อยากจะชมก็คือเธอเป็นดอกฟ้ารู้ไหมว่า
เราเป็นดั่งทาสเทวีแม้ไม่ปราณีทาสนิคมรัฐมอยู่ร่ำไปเนี่ยโอ้เอาเป๊ะสุดยอดเป๊ะจริงๆแต่มีอยู่นิดเดียวคือช่วงแรกเถอะดวงจันทราไม่ลอยเนี่ยมันสูงมาต่ำเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาวุธของสำคัญของเลิฟเนี่ยก็คือเสียงสูงที่ใสสูงมากแล้วก็ร้องแบบเป็นสไตล์ของเขาเลยอ่ะนะครับพี่ชอบคำว่าฉันคงพอเลื่อยไปของเขาเนี่ยมันมีเสน่ห์อะไรก็ต้องดูนะเฮ้ยทำไมเขาไม่ร้องอีกไหนลองร้องสิฉันคงปองเรื่อยไปแต่กี้ไม่ได้ร้องแบบนี้ดิร้องเฉพาะเชียร์เมื่อกี้ก็ร้องพี่โจร้องกวาดคะแนนนี่นะได้องค์รวมน่ารักแล้วดูมีเสน่ห์ครับแล้วมีเสน่ห์มากนะครับกวนดีอ่ะแล้วดูแบบน่าสนใจดีครับเลิฟพี่ชอบขอบคุณแม่ครับก็บอกเหมือนกับพี่โจคือเป็นคนที่ร้องเสียงสูงดีแล้วก็ท่าเต้นตลกดีนะคะแต่ท่อน2มีเพี้ยนนิดนึงคงแง้นคอยแต่คอยหายใช่ไหมคะนิดนึงเพราะว่ามันมาจากเลื่อนมาใกล้เราแล้วก็โค้งก็เลยแต่ไม่ได้เสียหายเพราะว่าหนูเป็นคนที่คงจะสอนได้ในทุกเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่ขอบังออนร้องเพลาะนะใช่ตัวขออะไรที่เป็นเสียงสูงนะตัวขอชนโน้ตทุกตัวใช่ๆเก่งค่ะหนูเก่งมากนะคะชอบค่ะลูกขอบครับพี่กบครับเลิฟครับการโชว์บนเวทีวันนี้นี่แบบเอาคนดูอยู่หมัดจริงๆลูกผมเก่งมากผมมีความสามารถในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเนอะคือทำให้คนดูสนุกไปกับโชว์ของผมได้ไม่ว่าจะท่าเต้นและหน้านิ่งๆของผมคือมันเต้นด้วยหน้านิ่งๆไงกวนมากร่างกายก็จะเต้นแต่หน้าก็จะนิ่งแล้วก็พี่กบชอบความมั่นใจเมื่ออยู่บนเวทีนะครับเป็นคนที่เก่งมากเมื่ออยู่บนเวทีเอาเวทีอยู่ออดอ้อนการออดอ้อนท่าทางคำแต่ละคำนี่ผมแบบผมปล่อยออกมาแบบปล่อยหมัดอะชอบคนดูอยู่ไปหมดเลยผมเก่งในทุกๆจุดเลยครับตั้งแต่ต้นตรงกลางต้นจบรักเลิฟนะครับสำหรับพี่กันนะครับสุดยอดนะเลิฟนี่ไม่ธรรมดานะครับไม่เสียชื่อที่เป็นคนสุพรรณนะเพราะว่าแหล่งปราศิลปินแล้วก็พี่ชื่นชมมากๆเพราะว่าวันนี้ตอนที่สัมภาษณ์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนแบบจะนิ่งๆหรือเปล่านะจะร้องดีไหมแบบลุ้นเหมือนกันแต่พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหตั้งแต่คำแรกมานี่คือเปรี้ยงเลยนะครับชัดถ้อยชัดคำทุกคำเอาอยู่มากอย่างพี่โจบอกท่อนฮุกนะครับเธอเป็นดอกฟ้าแล้วเสียงเต็มหมดทุกคำอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำนี้คือตายไปเลยนะคำว่าขอเนี่ยรอฉันรอด้วยใจวิงวอนขอบังอ้อนขอแบบจะอ้อนไปไหนวะดีมากก็มีทั้งแบบลูกอ้อนลูกเสน่ห์นะครับแล้วก็ลูกกวนตอนที่แบบท่าเต้นอย่างที่พี่กบบอกหน้านิ่งแต่หน้าแบบว่าก้าวทีละก้าวอะไรเงี้ยครบทุกรสครับแล้วก็พี่เชื่อว่าเรายังมีของอีกนะรอดูเก่งมากครับขอบครับมาเราจะมาตัดสินกันดีกว่านะครับพี่โจ้ว่าไงครับสำหรับเด็ก11ขวบนะครับแล้วเลือกเพลงแบบนี้ร้องผ่านครับขอบครับแม่ครับผ่านครับขอบครับ2ผ่าน2ผ่านครับพี่กบครับพี่กบให้ผ่านครับพี่กันก็ผ่านนะครับสี่ผ่านครับเก่งมากสี่ผ่านเลยเรียกได้ว่าพนมทุกผ่านเริ่มครับเริ่มดีใจไหมลูกดีใจครับดีใจสุดๆทำหน้าตาแบบไหนดูสิดีใจสุดๆแล้วนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับชอบครับน่ารักดีน่ารักดีนะครับมีเสน่ห์มีเสน่ห์กลับเข้าสู่การออดิชั่นสัปดาห์แรกของ The Golden Song ซีซั่น6กับกติกาใหม่ Golden Voice เพียง1เดียวผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจะคว้าไปได้หรือไม่ไปดูพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวด้วยครับสวัสดีครับกันฤทธนันท์พงษ์สพังครับอายุ31ปีครับมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับปัจจุบันประกอบอาชีพครูนาฏศิลป์ครับผมสอนในเรื่องของอะไรครับการไปสอนก็คือจะสอนในระดับมัธยมครับมัธยมต้นปลายใช่ครับก็จะสอนตามหลักสูตรแกนกลางเลยครับก็คือสอนในเรื่องของพื้นฐานครับที่สอนอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะสอนในเรื่องของภาษาท่าเช่นรักไม่ที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สอนนัตยศัพท์ด้วยให้เด็กสามารถไปสร้างสรรค์ประกอบเพลงได้ครับ
เพราะอะไรครับการถึงมาสมัครรายการ The Golden Song ก็สิ่งแรกเลยคือการชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็สมัยที่เรียนมัธยมต้นนะครับก็เวลาไปแข่งขันที่ไหนก็คุณแม่ก็ไม่อยากให้ไปเพราะว่ากันอาจจะเป็นเด็กที่แบบการเรียนไม่ค่อยดีด้วยครับผมคุณแม่อาจจะเห็นว่าแบบอยากให้เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนแม่ผมแม่ผมนี่คือบังคับประกวดยับเลยเฮ้ยแล้วให้ทำไมไม่มาประกวดไม่เนี่ยจะได้ตังค์ตั้งเงินรางวัลเท่านี้เท่านี้แม่ผมอยากได้ตังค์เดี๋ยวนี้รู้ไหมถ้าประกวดได้น่ะมันรายได้มหาศาลนะครับบอกเลยนะครับตอนนี้แม่ก็เปิดใจแล้วครับรายการนี้นะครับบอกเลยทั้งรถทั้งบ้านมีกันหมดแล้วบอกคุณแม่ไปบอกคุณแม่เลยครับวันนี้กันอยากจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้มาร้องในบทเพลงวิญญาณในภาพถ่ายครับโอเคครับถ้าพร้อมก็เริ่มเลยครับครับให้ไว้เป็นภาพเตือนใจแม้ตัวห่างไกลก็เหมือนยังอยู่เธอถอดวิญญาณให้มาสิงสู่คอยจ้องมองดูฉันหรือไรแม้มีวันใดที่อยู่เงียบเหงาบรรเทาคล้ายดังว่าเราอยู่ชิดเคียงไกลยนต์ภาพประล้อมโน้มนำเราให้คอยส่งดวงใจไปสู่กันดวงตามีแววแจ่มใสเหมือนจิตใจอยู่ทุกวันลืมตาหลับตาก็ฝันเอาภาพนั้นมาแนบกายฉันมีเพียงภาพแต่ห่างเจ้าของเคียงข้างประคองฉันได้แต่มองลุ่มหลงเฝ้ากอดถนอมไม่ยอมแหน่งนายพอช่วยผ่อนคลายให้อุ่นใจ
พอกันเริ่มร้องนะครับสีหน้าท่าทางพี่นึกถึงพี่กบคนแรกคือหนูเลยใช่ไหมคือหนูเลยอ่ะสำหรับน้องกันนะครับต้องชมว่าเป็นคนที่มีสมาธิดีแล้วก็ดูมั่นใจไม่อยู่บนเวทีสิ่งที่พี่กบอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าลดทอนมันบ้างตอนนี้เนี่ยค่ะมันคืออารมณ์ที่มันค่อนข้างท่วมพอท่วมอะค่ะมันเหมือนทุ่มออกมาให้ผู้ฟังเหมือนพยายามที่จะทรงอารมณ์นั้นเหมือนเรานั่งจ้องกันแล้วก็ทรงอารมณ์ไปผู้ฟังจะรู้สึกโหเหมือนมันท่วมมาเยอะมากบางครั้งเราต้องปล่อยให้เขามีอารมณ์ของเขาให้เขาอยากมากินเองบ้างให้เขาอยากเดินเข้ามากินเองบ้างอันนี้เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปดูว่ามันจะมากจะน้อยได้เท่าไหนถึงจะพอดีอิ่มอร่อยเท่านั้นเองและพี่กบเชื่อว่ากันทำได้ครับขอบคุณครับเพราะว่าพี่เนี่ยต้องให้พี่กบเป็นคนพูดเพราะเขาอธิบายได้ดีมากเพราะพี่เขียนในนี้ว่าหน้าหนักอะไรนะคะหน้าเขาหนักมากกว่าเขาเริ่มร้องแต่พี่ไม่รู้พี่จะหาคำยังไงที่อธิบายกบจะอธิบายได้เคลียร์คัดกว่าว่ามันออกมาแล้วหน้าเขาแบบว่ามันต้องทอนบางอย่างคุณพี่เป็นเพลงในวัยคุณพี่ค่ะพี่เขียนว่าเสียงหนาภาษาชัดร้องดีโอ้โหเออคุณเป็นคนที่ร้องเพลงชัดเจนดีแต่ต้องทำอย่างที่พี่กบบอกนะคะสำหรับดิฉันมีแค่นี้พี่กันครับผมว่ากันน่าจะเป็นสไตล์ที่แบบว่ามีหลายๆคนชื่นชอบนะแบบแม่น่าจะชอบแน่นอนด้วยวิธีการร้องแบบนี้แล้วก็เสน่ห์ในการร้องแบบนี้นะฮะแต่ว่าอย่างที่พี่กบบอกเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเห็นด้วยแล้วก็ลองดูว่าถ้าเราคลายมันออกเนี่ยมันจะส่งผลกับน้ำเสียงที่มันจะผ่อนได้ดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งไหมพี่สุว่าตอนนี้พอเราอินเนอร์เยอะเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกับการร้องด้วยนิดหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เสียงดีมากครับเสียงหล่อมากแต่พี่สุว่าหล่อไปไหมฉันมองภาพถ่ายที่เธอ แต่ถ้าเป็นเหมือนพูดขึ้นมาเนี่ยจะฉันมองภาพถ่ายนึกออกไหมฮะมันคลายลงนิดนึงอ่ะมันจะส่งผลกับน้ำเสียงที่มันคลายแล้วมันเบาลงด้วยแล้วมันจะธรรมชาติมากขึ้นนอกนั้นดีหมดเลยครับขอบคุณครับก็อยากให้กันฟังพี่กันนะครับเพราะพี่กันก็สอนกันดังนั้นกันต้องฟังพี่กันเพราะว่าพี่ใจเย็นค่ะใจเย็นตับคลาสสิกครับตอนแรกจะเล่นเองแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอาโยนกันเลยใช่ไหมโยนเลยครับพี่เห็นด้วยกับทั้ง3คนนะครับก็คือว่าพี่รู้ว่าตั้งใจและพยายามอันนี้ไม่ได้ผิดพี่เข้าใจว่าการจะเข้าใจคำว่าอินเนอร์เพราะว่าเสียงคุณวิเศษอย่างที่กบบอกกับพี่กันบอกใช่ไหมไอ้ใครพูดว่าผู้ชายเสียงหนาพี่อุ้ยตายนั่งใกล้ทำไมน้องลืมขอโทษคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉายแสงออกมารวมไปถึงเสียงร้องด้วยคนเป็นคนที่น่าสนใจคนหนึ่งนะครับพี่มาว่าไงครับเออผ่านค่ะหนึ่งผ่านพี่กบครับยังไงดีครับคุณกบสุวรรณนะคือเขาก็ทำได้นะเพียงแต่ว่าด้วยน้ำหนักที่มันยังไม่พอดีจะถือว่าทำได้ไหมก็ทำได้ผ่านค่ะเอาสองบาทผ่านครับการคิดว่ากันน่าจะ ทำได้ ขอได้นิดนึง แล้วก็รู้สึกว่าการลดง่ายกว่าการเพิ่มและคิดว่าคุณทำได้แน่นอนผ่านครับครับสำหรับพี่นะครับก็พี่ชอบ4ผ่านนะครับขอบคุณครับ4ผ่านยินดีด้วยครับครับมีอะไรอยากจะพูดกับคุณแม่ไหมครับก็อยากบอกผ่านทางหน้าจอเลยนะครับว่าก็วันนี้กันมาทำพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่กันรักกันต้องขอบคุณแม่ที่เปิดใจในสิ่งที่กันรักครับโอเคครับดีใจด้วยนะครับ4ผ่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพวกเรานะครับมีคอนเสิร์ตมาฝากทุกๆคนนะครับคอนเสิร์ตนี้ชื่อว่า The Golden Song คอนเสิร์ตเพลงเพราะเราขนเพลงเพราะมาให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันอย่างจุใจแน่นอนเปิดจองบัตรแล้วรีบจองซะก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วหมดเร็วมากๆเลยเปิดปุ๊บหมดปั๊บยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันในThe Golden Song คอนเซ็ปต์เพลงเพราะนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะพื้นที่ที่มากกว่าเวทีประกวดร้องเพลงสถานที่ที่รวมความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนไว้มากมายเหมือนกับการมาของเธอคนนี้ปุ้ยดวงพรเธอผู้มีชื่อเสียงจากเพลงลาวดวงเดือนใน The Voice Thailand Season 1ผู้ซึ่งปลุกกระแสเพลงไทยเดิมให้เป็นที่พูดถึงไปทั่วประเทศThank you.
โอ้ my god สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าขออนุญาตให้นั่งตัวอีกทีหนึ่งครับสวัสดีค่ะปุ้ยดวงพรพงผาสุกอายุ41ปีค่ะพี่ปุ้ยเนี่ยมีชื่อเสียงในวงการไทยเดิมอยู่แล้วแล้วก็เคยถึงขั้นแบบมีนามสกุลของอีกรายการนึงอยู่แล้วเนี่ยแล้ววันนี้ทำไมถึงอยากมาประกวดรายการของเราครับปุ้ยอยากมาเติมแพชชั่นให้ตัวเองค่ะอยากมาเติมแบบพลังใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าเรายังจะไปได้อีกขนาดไหนเพราะว่าเอาจริงๆในเวลาทำงานนะคะมันมีมุมที่แบบว่าจะไปต่อหรือจะหยุดดีค่ะแม่ปุ้ยก็เลยรู้สึกว่าปุ้ยมาที่นี่ปุ้ยอยากจะมาทำเพื่อฮีลใจตัวเองก่อนเลยค่ะตั้งแต่18จนถึงตอนนี้41ผลงานทั้งหมด22ปีที่ผ่านมาก็คือ1เลยเป็นคุณครูตั้งแต่อายุ17พี่ปุ้ยจบปริญญาตรีเอกขับร้องไทยเดิมจากคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ไปต่อนิเทศศาสตร์สื่อสารการแสดงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ2ปุ้ยมีอัลบั้ม Bangkok Acoustic กับพี่ปองณรงค์ฤทธิ์โตสง่าหรือคุณอินด้วยนะคะแล้วก็มีอัลบั้ม Nostalgia ซึ่งต่อยอดมาจากเพลงละคร4แผ่นดินค่ะแล้วก็มาร่วมงานกับคุณโก้มิสเตอร์แซกซ์แมนประมาณ2อัลบั้มแล้วก็อัลบั้มพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งทำให้ปุ้ยก็ได้รับโอกาสได้ไปโชว์เพลงแจ๊สเพลงไทยทั่วโลกเลยค่ะ3เป็นคอรัสเป็นไกด์ให้ศิลปินนะคะไม่ว่าคุณบัวชมพูฟอร์ดคุณโรสซิรินทิพย์พี่คริสติน่าก็เคยร้องค่ะเป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่ามือปืนห้องอัดอายุตอนนั้นประมาณ30ต้นๆที่ปุ้ยไป The Voice ปุ้ยจะบอกว่าลาวดวงเดินเปลี่ยนชีวิตปุ้ยเลยค่ะ10กว่าปีเนี่ยปุ้ยร้องลาวดวงเดินมากี่รอบแล้วไม่รู้ค่ะทั่วโลกค่ะพาร์ทของการเป็นศิลปินต้องยอมรับว่าทุกวันนี้คนก็ฟังเพลงปุ้ยกันในเฉพาะกลุ่มนึงที่ฟังเพลงไทยมาก่อนนะคะถ้าถามจริงๆคนทั่วไปรู้จักปุ้ยบ้างไหมบางทีก็ยังเอ๊ะๆเหมือนกันเขาจะไม่จำหน้าปุ้ยเขาจำปุ้ยไม่ได้เขาจำลาวดวงเดือนได้แต่ไม่รู้ว่าใครร้องมันทำให้ปุ้ยรู้สึกว่าปุ้ยไม่อยากจะร้องเพลงแล้วอะช่วงที่ปุ้ยจะหมดแพชชั่นนะคะครอบครัวมีส่วนสำคัญมากๆนะคะสำคัญที่สุดก็คือน้องเดนิสนะคะอยากให้ลูกภูมิใจที่เขาเคยเห็นแม่จากรายการหนึ่งมาแล้วนานมากแล้วมาเป็น10กว่าปีแล้วแต่เนี่ยคือปัจจุบันที่แม่เองก็ยังสู้อยู่ปุ้ยไม่ได้มาแข่งขันปุ้ยมาเพื่อให้คุณได้รู้จักปุ้ยมาให้คุณได้เอนจอยกับเสียงที่ปุ้ยตั้งใจจะร้องเหลือเกินในทุกๆเพลงถ้าปุ้ยชนะปุ้ยขอบคุณถ้าปุ้ยไม่ชนะเราก็จะรู้จักกันมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะพี่ปุ้ยจะมาร้องเพลงอะไรครับไม่อยากให้โลกนี้มีความรักค่ะโอเคถ้าพร้อมเชิญเลยครับThank you.
บายสบายผ่านช่วยๆแล้วผมว่ามีสิทธิ์ได้รับปุ่ม Golden Voice จากคณะกรรมการนะฮะซึ่งซีซั่นนี้ปุ่ม Golden Voice มีเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นนะดูซิว่าปุ้ยจะคว้าไปได้หรือเปล่านะคือปุ้ยเนี่ยเก่งมากปุ้ยเก่งแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือเก่งในที่นี้หมายถึงว่าครบองค์นะครับทั้งเสียงร้องทั้งรูปร่างรูปลักษณ์คาแรคเตอร์เทคนิคนะครับแล้วก็การใช้วิธีการร้องซึ่งจริงๆแล้วหาน้อยคนอย่างเช่นอันแสงศูนย์เขาเนี่ยตีหัวเข้าบ้านมีรักแล้วแบกรักไว้ไม่หนักเลยอันสุดท้ายเนี่ยที่เข้ามาขยี้ตรงเนี้ยไดนามิกโอ้โหอันนี้ให้คะแนนเต็มถ้าไดนามิกตรงเนี้ยให้คะแนนเต็มแล้วทุกคำชัดวิธีรูปปากของการร้องดีเฮดโทนดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่มารายการนี้นะปุ้ยพี่ภูมิใจในตัวหนูมากๆเลยขอบคุณค่ะแม่ครับชอบอารมณ์เพลงดีมากนะคะแล้วก็การทำท่าทางไม่มากเกินไปอาวุธสำคัญของคุณคือเสียงนะคะแล้วก็เข้าใจตอนจบเพลงที่แรกที่พอกลองส่งมาเราไม่ได้คิดว่าจะคุณจะจบพร้อมกลองเพราะส่วนใหญ่พอเขาส่งมาเนี่ยมันต้องเหลื่อมหรืออะไรสักอย่างแต่เขาจบพร้อมกับที่กลองลงพอดีเป๊ะนั่นคือตั้งใจไว้เปล่าค่ะโอ้น่ารักเพราะไม่งั้นเราจะเห็นบางคนร้องดีเลย์ซึ่งเฮ้ยแปลกอ่ะเขาจะยี่สุดท้ายพร้อมมากกับกลองที่ส่งมาแล้วคุณจบคำเดียวกันเก่งมากพูดไม่ถูกแล้วพี่กบเหรอครับก็คือถ้าดูในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการร้องในวันนี้กบพูดตรงนะกบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์หรือให้คำแนะนำอะไรได้เลยจริงๆนะคะเพราะว่าโหมันสุดยอดมากฟังแล้วแบบไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเอาเป็นว่าเป็นตัวแทนของคนที่ฟังแล้วรู้สึกยังไงนะคะคือกบรู้สึกว่าฟังแล้วอินมากๆอินมากๆก็คงจะเป็นเพราะคุณปุ้ยอ่ะสามารถส่งอารมณ์ออกมาแล้วก็ใช้อารมณ์นำในเรื่องของการร้องเพลงได้แบบสุดยอดกบยังไม่เคยเห็นคือกบแค่บางครั้งอาจจะร้องเก่งมากจนกบขดลุกแต่อันนี้รู้สึกว่าอินมากๆไปด้วยตามไปด้วยได้เลยมันเลยฟังแล้วรู้สึกโหมีแต่ความทึ่งค่ะแล้วก็โชว์ในวันนี้กบไม่บังอาจจะคอมเมนต์จริงๆสุดยอดมากๆค่ะกบชื่นชอบชื่นชมมากๆค่ะขอบคุณค่ะสำหรับผมนะครับผมขออนุญาตคอมเมนต์เรื่องกันเรื่องของการร้องวันนี้คือมันพี่ปุ้ยเป็นคนที่เบลนความพอดีในทุกอย่างได้สวยงามมากๆมีความเบลนความเป็นไทยเดิมกับเพลงนี้ที่มีความเป็นเพลงโกลเด้นซองกับซออู้มันลงตัวมากแล้วก็โดยเฉพาะท่อนโซโล่เนี่ยฮะที่ไดนามิกโอ้โหผมชอบมากไดนามิกจากเบาไปดังมันเหมือนพี่เข้าใจดนตรีแล้วก็รับส่งกับมันได้แบบสนุกอะเหมือนแบบอยู่กับมันแล้วมีความสุขกับดนตรีทุกช่วงทุกทำนองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนแล้วก็คิดว่าคงจะได้เจอกันอีกในรอบต่อไปครับผมคุณว่าค่ะพี่หนึ่งว่าไงคะพี่หนึ่งว่าไงครับกับพี่ปุ้ยผมรู้จักปุ้ยมา20กว่าปีจริงๆแล้วปุ้ยไม่เคยร้องแนวนี้เลยตั้งแต่รู้จักกันมานะอันนี้คือครั้งแรกพอได้ยินครั้งแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยปุ้ยเลือกเพียงยากไปหรือเปล่าเพราะปุ้ยไม่เคยร้องแบบนี้อันนี้คือความใหม่จริงๆเราร้องได้ดีจริงๆแสดงว่าทำการบ้านหนักอ่ะน่าจะทำการบ้านหนักอยู่พี่ปุ้ยเนี่ยร้องเพลงไทยเดินเพราะมากขอบคุณมากค่ะอยากให้ร้องให้ทุกคนฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมครับวันนี้ได้สิคะได้ค่ะโอ้ละน้อดวงเดือนสาวคำดวงโอ้ดึกแล้วเนาะพี่ขอลาลวงอกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเห็นไหม
สุดยอดอ่ะเพราะมากมาตัดสินกันดีกว่าครับค่ะพี่โจครับเอายังไงโกลเด้นบอยกดไปเลยไหมกดไปเลยเหมาะสมไหมคนนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไหมจะโกลเด้นหรือเปล่ามันเร็วไปไหมมันเร็วไปไหมหรือยังไม่ถึงนั่นหมายความว่าหมายความว่ายังไงฮะพวกเราน่าจะเอกฉันนะครับพวกเราสี่คนให้ผ่านครับยินดีด้วยนะครับเอานี่ผ่านจะไม่ได้โกลเด้นบอยเสียดายมากเลยรอฟังรอบต่อไปแล้วนะคะสุดยอดมันก็ต้องมีการทำให้รู้สึกวันลุ้นว่าคิดมันลุ้นมากว่าพี่จะพูดอะไรพี่จะพูดพี่จะพูดเตี้ยนไปอะไรแบบพี่เป็นคนเดียวหรือเปล่าไม่สวัสดีครับผมไคจุนยานาดีนะครับเตรียมพบกับ The Golden Song คอนเสิร์ตเพลงเพราะนะครับซึ่งเปิดการแสดงทั้งหมด4รอบนะครับในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้นะครับณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์พิเศษสุดๆนะครับกับ Golden Seat ที่จะได้ Meet and Greet กับเหล่าศิลปินจาก Golden Song นะครับอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยกดให้ทันแล้วมาเจอกันเยอะๆนะครับช่วงที่แล้วคุณปุ้ยดวงพรเธอมาพร้อมกับเสียงร้องอันไพเราะจนเกือบคว้า Golden Voice ตัวพิเศษที่มีเพียงหนึ่งเดียวของซีซั่นนี้ไปครอบครองผ่านจะไม่ได้ Golden Voice ผมเสียดายมากเลยผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปจะสามารถเข้าใกล้ Golden Voice ได้อีกหรือไม่มาร่วมเอาใจช่วยเธอกันครับสวัสดีท่านคณะกรรมการด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดินออกมาก่อนลูกชุดนักเรียนมาเลยนี่นะครับตรงกลางโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยครับหนูชื่อนางสาวรัญชิดาเผือกยิ้มค่ะชื่อเล่นชื่อปูเปรี้ยวค่ะอายุ17ปีค่ะมาจากจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนปากเกร็ดค่ะปูเปรี้ยวรู้จักกดเพลงทองคำได้ยังไงจ๊ะเพราะว่าตอนเด็กๆหนูอยู่กับคุณแม่สองคนอะค่ะแม่ชอบเปิดเพลงเก่าๆอะค่ะให้หนูฟังตั้งแต่เด็กเลยค่ะเขาจะชอบเปิดของแบบ Royal Spice อย่างเงี้ยค่ะวงชาตรีให้หนูฟังหนูก็เลยซึมซับแล้วก็ร้องมาค่ะครับก็เลยซึมซับมาครับใช่ค่ะแล้วเป้าหมายในการที่ปูเปรี้ยวมารายการนี้ครับคืออะไรหนูอยากมาทำตามความฝันค่ะหนูอยากมีถ้วยพระราชทานเพลงของตัวเองสักใบนึงในชีวิตค่ะอยากให้แม่ภูมิใจค่ะแล้วถ้าว่าเราไม่รู้อะไรเลยประเทศที่เราอยากไปเนี่ยคือประเทศอะไรอยากไปนอร์เวย์นอร์เวย์ because เพราะว่านอร์เวย์จะเป็นประเทศที่เห็นแสงเหนือมากที่สุดเป้าหมายที่หนูสมัครเข้ามาในรายการ The Golden Song ค่ะหนูอยากมีพื้นที่ในด้านของการร้องเพลงอะค่ะจะได้มีคนมาจ้างหนูไปร้องเพลงอะค่ะเพื่อที่หนูจะได้มีเงินคอยซัพพอร์ตคุณแม่นะคะครอบครัวหนูตอนนี้อยู่กับคุณแม่2คนค่ะหนูกับคุณแม่อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นบ้านเช่าค่ะส่วนคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันตั้งนานแล้วค่ะตอนนี้แม่หนูเป็นแม่บ้านค่ะอยู่ในบริษัทแม่บ้านเอกชนแห่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วคุณแม่หนูก็ยังมีอาชีพเสริมนะคะโดยการทำกับข้าวไปขายตอนเช้าค่ะเป็นถุงๆเลยค่ะทำตามออเดอร์อะค่ะที่คนแถวบ้านนะคะเขาจะมาสั่งค่ะเพื่อที่จะนำไปกินที่ทำงานตอนเช้าค่ะคุณแม่หนูก็จะเตรียมของไว้เนี่ยตั้งแต่หัวค่ำเลยค่ะหนูก็จะช่วยคุณแม่ค่ะหั่นผักเตรียมของอย่างเงี้ยค่ะจนถึงประมาณ4ทุ่มแล้วก็จะนอนค่ะคุณแม่หนูก็จะตื่นมาตอนตีสามค่ะมาทำเพิ่มมาทำเสร็จแล้วเขาก็จะแขวนไว้หน้าประตูบ้านค่ะเพราะว่าคุณแม่หนูก็ต้องไปทำงานตอนตีสี่อะค่ะไปกับรถบริษัทแล้วคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยที่เขาจะมารับออเดอร์เนี่ยเขาก็จะมาหยิบถุงที่อยู่หน้าประตูบ้านค่ะ
เงินเดือน 13,000 บาทค่ะสำหรับหนูรู้สึกว่าในสมัยนี้มันไม่พอค่ะที่จะใช้จ่ายสำหรับ2คนค่ะตอนนี้ด้วยความที่หนูไม่ค่อยอยากจะใช้จ่ายในส่วนของคุณแม่ค่ะก็ไปเป็นนักร้องให้กับทางโรงเรียนค่ะทางโรงเรียนก็จะมีเบี้ยเลี้ยงให้หนูค่ะเวลาไปทำงานต่างๆค่ะนอกจากเบี้ยเลี้ยงของทางโรงเรียนแล้วค่ะหนูก็มีไปประกวดตามงานต่างๆค่ะเพื่อที่จะนำเงินนะคะมาช่วยค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณแม่ด้วยค่ะแต่ว่าบางทีก็ประกวดมากไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไกลมากคุณแม่เขาก็แบบเป็นห่วงมากเงี้ยกลัวว่าจะกลับดึกหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แอบไปบ่อยค่ะที่ผ่านมานะคะเวลาหนูไปประกวดค่ะคุณแม่ไม่เคยไปดูเลยค่ะคุณแม่ค่ะเขาจะชอบพูดตลอดค่ะว่าเนี่ยเขาไม่อยากให้หนูดูไม่ดีค่ะเพราะว่าเขาเป็นแม่บ้านค่ะเขากลัวหนูอายค่ะเขาชอบพูดแบบนี้กลัวจะอายว่าเนี่ยไม่มีชุดเสื้อผ้าใส่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาที่คุณแม่เขาบอกอย่างเงี้ยหนูก็จะบอกตลอดว่าหนูไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอายหรืออะไรเลยอะค่ะครับแล้ววันนี้หนูจะเลือกเพลงอะไรมาร้องครับอีสาค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ถามก่อนเพลงนี้เขาพูดถึงแม่กับลูกอะค่ะเหมือนเป็นแม่ร้องให้ลูกค่ะแต่วันนี้หนูมาเป็นตัวแทนของลูกร้องให้แม่ค่ะแล้ววันนี้คุณแม่มาไหมครับมาค่ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างหลังนู่นค่ะอ๋อไม่เอามาโชว์ตัวล่ะแม่เออมาหาหน่อยมาคุณแม่อยู่นี่คุณแม่อยู่นี่คุณแม่อยู่นี่คุณแม่ซึ้งน้ำตาไหลอยู่ข้างหลังเลยคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำตาซึมเลยทำไมถึงน้ำตาซึมครับคุณแม่ก็ไม่เคยมาดูเขาเลยค่ะก็ไม่เคยมาดูลูกเลยวันนี้ได้มาเห็นเลยนะเวทีอย่างนี้ลูกเราเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นอยากให้เขาทำให้เต็มที่เลยรู้สึกยังไงบ้างที่ลูกบอกว่าเนี่ยวันนี้เขาจะมาร้องเพลงเพื่อคุณแม่นะอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับคุณแม่ด้วยก็ดีใจมากเลยค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับลูกสาวไหมครับก็ที่เขาพยายามทำทุกอย่างเลยอ่ะก็อยากให้เขาพัฒนาไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องหยุดแต่แม่บางทีแม่ก็ไม่มีเวลาแต่ก็ให้กำลังใจเขาตลอดแล้วก็รักเขาตลอดแต่วันนี้นะมาทั้งตัวและหัวใจเลยกอดให้กำลังใจลูกสักหนึ่งทีครับสมมติว่าถ้าได้เงินรางวัล 500,000 บาทได้ทุนพระราชทานเนี่ยหนูจะทำอะไรเป้าหมายของหนูหนูไปเปิดร้านอาหารให้เขาเลยค่ะ ว้าวแล้วก็ซื้อบ้านให้เขาด้วยโอ้เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยลูกนะฮะได้กำลังใจดีแล้วใช่ไหมอยากได้กำลังใจจากพี่คริสอีกไหมเขาเป็นแฟนคลับพี่คริสพีระวัฒน์อ้าวเหรอเห็นไหมหนึ่งกอดครับพี่คริสครับโอเคครับให้กำลังใจน้องหน่อยนะเก็บอาการลูกเดี๋ยวคุ้มไหมรายการนี้บัตร 6,500 สู้ไม่ได้ขอให้โชคดีนะขอเสียงปรบมือกับน้องปูเปียวด้วยครับโอเคตั้งสติก่อนนะลูกนะตั้งสติก่อนนะคะความหมายหมาย
เนื้อความใครดับไฟปรารถนาเปรี้ยวครับอยากรู้ว่าตอนร้องคิดอะไรอยู่คิดถึงคุณแม่เพราะว่าแม่จะบอกเสมอว่าที่ไม่เคยมาดูหนูร้องเพลงเพราะว่ากลัวหนูอายที่แม่เป็นแม่บ้านไม่น่าอายแต่หนูบอกกับเขาตลอดเลยค่ะว่าหนูไม่เคยอายเลยเพราะว่าแบบเลือดนักสู้ของคุณแม่มันอยู่ในตัวตลอดพี่เห็นพี่เห็นเห็นตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์แล้วแล้วก็พอได้ฟังปูเปรี้ยวร้องเพลงนี้นะครับแล้วก็รู้เลยว่าคิดถึงคุณแม่แล้วมันเห็นถึงสิ่งที่เหมือนเห็นคุณแม่เป็นแบบอย่างเห็นคุณแม่สู้มาแล้วหนูก็เล่าชีวิตของหนูอะกับเรื่องราวของคุณแม่ให้เราได้ฟังแล้วมันมีความแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนตอนที่สัมภาษณ์เพราะตอนสัมภาษณ์อะพี่รู้ว่าหนูอะไม่ได้มีฐานะทางการเงินที่เหมือนคนอื่นเขาแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าสบายเหมือนคนอื่นแต่พี่ไม่รู้สึกเลยว่าหนูแบบพยายามพรีเซนต์สิ่งนั้นออกมาแต่พอมาร้องเพลงปุ๊บอะเฮ้ยมันเป็นคนละคนนะครับมันรู้เลยว่าหนูสามารถนำเรื่องราวชีวิตนั้นอะมาถ่ายทอดให้เรารู้สึกได้แล้วมันดีมากๆแล้วผมอยากจะบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่ต้องอายเลยครับคือทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าอาชีพของเราอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่เหมือนคนอื่น
แต่เรามีลูกที่ดีเรามีลูกที่น่ารักเรามีลูกที่โคตรเก่งแบบปูเปี้ยวอยู่ตรงนี้แล้ววันเนี้ยคือพี่ไม่ได้จดอะไรเลยเว้ยแล้วพี่คิดว่าหนูอ่ะคือช้างเผือกอีกหนึ่งคนของซีซั่นนี้ครับขอบคุณค่ะเจ้าครับก็คิดหลายอย่างปูเปี้ยวแล้วก็คิดไม่คิดสงสารด้วยเพราะหนูก็คงไม่ต้องการให้กรรมการสงสารใช่ไหมพี่ว่าหนูยืนหยัดได้ด้วยตัวหนูเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณแม่ก็คงจะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองคือจริงๆแล้วทุกอาชีพที่สุจริตคืออาชีพที่มีเกียรติทั้งหมดมนุษย์ตีค่าเองล่ะว่าไอ้นู่นสูงไอ้นี่ต่ำแต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ในใจแต่หากล่ะที่มันเป็นคุณธรรมอันสูงสุดของลูกที่พึงจะทำกับแม่แล้วพี่ก็รู้สึกว่าเจนอย่างพวกพี่ยังคงดีใจที่ยังเจอเด็กวัยรุ่นที่มีคุณธรรมรักแม่เสียสละเพื่อครอบครัวแล้วไม่ได้เอาเรื่องราวสตอรี่มาบอกว่าคุณต้องสงสารหนูนะครับเพราะหนูจะต้องยุ่นแม่หนูลำบากนี่มันไม่ใช่ไงแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือว่ามันเห็นในตัวหนูเหมือนที่หนูเล่าเรื่องอีสาแต่ว่าตอนนี้พี่เห็นชีวิตหนูว่ามวลชีวิตหนูมันเรื่องราวของหนูมันเป็นยังไงมันหนูสามารถทำตรงนี้ให้พี่เห็นละครอีกเรื่องนึงได้ขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะแม่ครับอยากจะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเต้นเองมาจากสลัมห้องน้ำใช้รวมบ้านอยู่กันสี่คนพ่อแม่ลูกเดือนละ50 บาทแล้วที่ฉันร้องเพลงประกวดเพื่อหาเงินเรียนเองเราเคยลำบากอย่างนั้นเราเข้าใจแล้วเราก็รู้ว่าทำไมเราถึงต้องร้องเพลงเพราะเราได้เงินที่เราชอบเพราะหนึ่งคือหนูไม่ได้อายว่าหนูอยู่ตรงไหนแล้วมันก็ทำให้เราย้อนกลับไปคิดว่าเมื่อตอนที่เราอยู่แล้วต้องใช้ห้องน้ำรวมเนี่ยมันทรมานนะบ้านเช่าอ่ะแล้วเราก็พ้นจากตรงนั้นมาด้วยการร้องเพลงเราชนะเพราะว่าเราต้องการออกไปจากตรงนั้นหนูต้องมีความสู้เราใช้เวลาตรงนั้นหลายปีมากแล้วเราก็ผ่านแล้วก็มาอยู่บ้านประชาสงเคราะห์ก็เป็นแถวรวมเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราต้องอยากออกจากตรงนั้นแล้วก็คือร้องเพลงแล้วต้องชนะเราไม่มีใครสอนเราไม่มีโรงเรียนเราเรียนด้วยตัวเราเองเรามองทุกอย่างอยากเข้าใจอยากเป็นกำลังใจให้กับหนูว่าอย่าท้อนะคะการที่หนูมารายการ The Golden Song มันจะพาให้หนูไปในทางที่ดีขอให้หนูโชคดีลูกขอบคุณค่ะครับค่ะวันนี้สิ่งที่พวกเราได้เห็นแล้วก็เห็นตรงกันคือหนูเป็นคนที่รักคุณแม่มากแล้วก็กตัญญูแล้วก็เป็นเด็กที่มีจิตใจใฝ่ดีคืออยากจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองคุณแม่ก้าวขึ้นไปอยู่ในที่ที่มันสามารถจะดีกว่านี้ได้อันนี้พวกเราเห็นนะลูกนะแล้วก็หนูเป็นเด็กที่ดีมากจริงๆในเรื่องของงานวันนี้เนี่ยหนูร้องเพลงได้เพราะมากจริงๆวันนี้ทั้งหมดพี่ให้กำลังใจในเรื่องของความเก่งที่ร้องเพลงได้ดีและขอให้ทำดีแบบนี้ต่อไปพี่กบเชื่อว่าสิ่งที่มันอยู่ในตัวหนูอะความคิดหนูทัศนคติหรือว่าความกตัญญูของหนูความต้องการจะเดินทางไปในทิศทางที่ดีจะเป็นเกราะคุ้มครองหนูให้หนูประสบความสำเร็จคุณแม่จะได้มีความสุขมีชีวิตที่ดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะมาตัดสินดีกว่านะครับก็พี่โจครับผ่านครับขอบคุณค่ะแม่ครับผ่านค่ะพี่กบครับพี่ให้ผ่านค่ะก็เพื่อทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าอยากให้คุณแม่มาเชียร์น้องบ่อยๆนะครับแล้วพี่มั่นใจว่าต้องมาอีกหลายวันแน่นอนผ่านครับผมขอบคุณค่ะดีด้วยนะครับดีด้วยครับ4,000ขอบคุณค่ะอ้าวได้ไป 4,000 อยู่ก่อนลูกอยู่ก่อนลูกอยู่ก่อนลูกจะไปไหนล่ะ 4,000 จะคณะกรรมการเลยอ้าวอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยเดี๋ยวพี่ไปเองเดี๋ยวพี่ไปเองเป็นการร้องเพลงที่มันประทับใจพวกเรามากๆเราได้เห็นความซาบซึ้งความรักที่มีต่อคุณแม่ของคุณเลยวันนี้ลูกร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่เลยคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกไหมครับก็ปลื้มมากเลยวันนี้แบบประสบความสำเร็จมากเกินคาดส่วนหนึ่งคือผมประทับใจบ้านนี้มากเป็นความรู้สึกดีที่ผมอดไม่ได้ผมขอเล่าเรื่องนี้นะฮะครับตอนที่ปูเปี้ยวกำลังจะเดินออกมานะครับคุณแม่ก็เป็นห่วงลูกมากนะครับคุณแม่บอกว่าไหว้เวทีหรือยังไหว้ทุกคนหรือยังอะไรเงี้ยไหว้พระด้วยนะลูกอะไรเงี้ย เด็กคนเนี้ย
หันมาไหว้แม่ของเขาก็บอกว่าจะไหว้แม่ทำไมอะไรเงี้ยปุ๊บเปียบอกว่าก็แม่เป็นพระของหนูไงโอ้หนูก็เลยไหว้แม่มีอะไรอยากจะบอกคุณแม่หรือพระของคุณไหมครับอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดก็ภูมิใจมากเพราะว่าทุกอย่างได้ความเข้มแข็งมาจากเขาโดยตรงเลยไม่เคยทำให้หนูผิดหวังเลยค่ะแม่สอนตลอดไม่ว่าหนูจะถูกหรือจะผิดนะคะแล้วก็อยากบอกกับแม่ว่าหนูบอกคนอื่นได้ตลอดว่าเนี่ยหนูมีแม่เป็นคนเนี้ยไม่เคยอายเลยการออดิชั่นในสัปดาห์ที่2มาพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันที่มากด้วยลีลาคือยิ้มปุ๊บมีเสน่ห์เลยร้องเพลงปุ๊บมีเสน่ห์เลยถ้าไม่มีเสน่ห์สาวจะกรี๊ดรึใช่ใช่ปะกรี๊ดดังมากข้างหลังเนี่ยอย่างพี่กันนี่ไปเล่นลิเกได้มั้งไหมคะยินดีมากเลยค่ะจริงหรือเปล่านะจ๊ะน้องจ๋าต้องการแดนเซอร์ไหมคะมือสวรรค์มัวนึกเกรงหน้ากลัวอกรัวใจสั่นคุณร้องเพลงเพราะร้องเพลงดีมากแต่โมโหที่ใส่ไอ้ชุดนี้ฉันไม่เห็นความรู้สึกในลูกตาคุณเวลาเขาถอดแว่นพี่อารมณ์ดีขึ้นมาเลยอ่ะนิดนึงบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาเป็นโชว์ที่น่ารักมากๆนะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานี่ครับคืนนี้ศิลปินแห่งชาติแม่ผมศิวรรณถือว่าวันนี้ได้มาเหยียบที่นี่เป็นบุญของแม่นะคะ